ขียวบุหมี่บนนั่งคนหลายช่างจะไม่ว่าคนหลายขนาดเลยทุกคนคนลาวก็มาหลายเนาะนี่ก็เท่าแบบมาเห็นธรรมชาติตัวกงเลยตัวจริงตัวจริงเลยตัวกงประมาณนี้แหละทุกคนแม่บางมากเฮงเนาะกับผ่ากันนั่งเบิ่งไปทุกคนเลาะกินแบบนี้นะอยากกินน้ำมะเขียงเนาะได้กินมะเขียงเราเบิ่งก่อนเนาะก็คนหลายขนาดเลยทุกคนอเมริกาหน้ามาบ้านนึงเอ็นฮุกโกยกโคเด้ไปคนเต็มเลยบางเพิ่นอย่างบูฮูว่าสิกินอย่างหลายแนวพูดละสั่นแก้วละ30บาทมึงซื้อน้ำก่อนแม่หาที่ซื้อน้ำก่อนโอ้ดีอันนี้แม่อันเดิมเขายากอันนี้น่ะมึงก่อนมึงก่อนหักผมอบชีสระบนมีปัญหาอะไรเปล่า
ยังเป็นต้นตอแห่งอารยธรรม
ดีครับเชิญครับท่านกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและชาวบ้านใกล้ที่เลื้อนเคียงที่เคารพมื้อนี้ผมนายกกิตนาศรีตบุตรซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นลูกได้บ้านบ้านในส่วนของพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมครับหลายคนนะครับท่านแรกท่านสสกระแสกระปุ่นพรพงษ์การเสียงที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการที่ต่างไม่มาสภาผู้แทนราษฎรวัชโรนวภาตรีอดีตรองนายกสุเทพอินทชัยและก็เลขานายกอบจเลขากรทัพตระกูลพรพงษ์และที่เหลือเป็นคณะทำงานของผมครับพี่น้องที่เคารพครับสืบเนื่องจากว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวมองงามๆพูดนะครับเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านเป็นสะพานที่สร้างเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลในคนไทยและเป็นสะพานในอนาคตต่อไปเขาช่วงว่าสะพานเชื่อมโลกหลังจากมีรถไฟความเร็วสูงแล่นข้ามสะพานแห่งนี้นับจากวันนั้นถึงวันนี้สะพานนี้ครบรอบ30ปีในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผมก็ได้บอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกคณะกรรมการจังหวัดบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด19แล้วพี่น้องก็มีกิจกรรมในการพบปะกันหน่อยผมก็เลยขอว่าโอกาสบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสิเขาว่าเป็นเจ้าภาพในการบริหารกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดหนองคายก็เลยเลือกเอาริมโขงนับจากผู้ละครับเริ่มจากวัดลำดวนยาวจนฮอดพระธาตุล่าหนองระยะทาง 3,000 เมตรโดยมีกิจกรรมทั้งหมดนะครับ10กว่าอย่างที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25เมษายน5มื้อแล้วก็สิพยายามที่ขอร้องให้ทุกจุดได้หยุดและปิดตอน6ทุ่มแล้วก็มาเริ่มมือใหม่โดยพี่น้องเห็นได้ว่าครับผมเลือกมองนี้พี่น้องแล้วไปเห็นนะครับความภาคภูมิใจสะพานที่ผมมาซึ่งผมได้ประดับไฟเครื่องนึงอีกเครื่องนึงพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นมาประดับต่อแล้วก็ได้มีการแสดงวัญญาคงเห็นนะครับเป็นการตำนานซึ่งสมัยก่อนคนก็ฮู้ไปทั่วโลกว่าลูกไฟพญานาคต้องขึ้นอยู่จังหวัดหนองคายแล้วคุณแม่หมอลำด่างครับคุณแม่บุญช่วงครับค่ะบุญช่วงแต่ว่าถามคุณแม่บุญช่วงคุณแม่นั่งเองหมอลำนะครับอันนี้เมียผมครับแม่บางครูจักรีตบุตรครับพี่น้องอยู่รับเลี้ยงขานขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องกับทุกคนเวลาโดนผมก็สิย่างไปเรื่อยไปเยี่ยมทุกสถานีที่มีการแสดงนะครับแล้วก็จะเปิดหามือเอาจนฮอด6ทุ่มนะครับแล้วมื้อหน้าก็มาเล่นกันใหม่เจ้าหน้าที่ผมก็สิดูแลพี่น้องหมู่นี้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้เก้าอี้หน่อยไปนิดนึงเดี๋ยวมื้อผมสิมาเติมให้แล้วก็สิวินั่งเสิร์ฟให้พี่น้องต่อไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับพี่น้องครับแม่เมื่อกี้นี่ยิงแม่ฮู้จักผู้เดือกอ่ะยุทธนาศรีตบุตรสวัสดีครับพี่น้องหนองคายเฮาพร้อมด้วยท่านสสท่านกำลังเรานะครับโอ้ยที่มันดีน้องท่านนายกเอ๋ท่านนายกท่านสสท่านผู้แทนเมื่อนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านนายกของเฮาเมื่อนี้สิให้คุณแม่เป็นผู้หมายพ่อย่อคู่ก่อนเพิ่นเป็นเตี้ยผมได้เตี้ยเฮียซะน้องสิแม่บ่าวฮู้จักเพิ่นเมื่อหนึ่งก็เพิ่นเลยแม่เป็นหมอลำดังเพิ่นเป็นหมอลำดังสร้างมาถอดเสียงมาเติมเนื้ออีกบ่เหมือนเนาะเป็นไงเนาะครับอ่ะเชิญแม่ยังไม่ได้หมอลำจังหวัดอีแม่ก็บ่เคยเห็นตัวจริงได้เห็นแต่เสียงต่างสิแล้วได้เห็นแล้วบัดนี้ได้เห็นละแต่ว่ามื้อนี้ข่อยได้เป็นศิลปินแห่งชาติตั้งแต่บ่ายจนว่าฮอดปานประกาศฮอดพ่อขอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงเพิ่นเป็นศิลปินมรดกอีสานหนูบ่ว่าหรอกว่าผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติโดยปริยายจนพี่น้องเพิ่นให้ละตัวเพิ่นให้แล้วเพิ่นให้แล้วจ้ะจ้ะเพิ่นว่าให้เอื้อยล่ำก่อนล่ำก็ล่ำตัวพี่นั่งล่ำล่ำเจ้าบ่ล่ำก็ได้ยืนอยู่ซื่อๆเอื้อยที่เป็นผู้ล่ำครับพี่นั่งภาษาล่ำซื้อมันไม่ได้เก็บช่องที่ออกที่อยู่แค่ไหนสุดๆให้เจ้าบ้านนะครับขอบคุณค่ะตั้งใจพูดเท่านะOh, oh, 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 o
แก่นของวัฒนธรรมของจังหวัดหนองคายของเฮาเรียกว่าฉลองสะพานทองพี่น้องฟังฝูงพอท่องเจริญดาเหลาเป็นผู้บันทึกเสียงลงไปเป็นผู้รีดสมองลงไปเป็นผู้เขียนสะพานทองพี่น้องสองฟังได้แก่ของแม่บุญสวงสะพานทองพี่น้องฟังฝูงเป็นของพอท่องเจริญอ้ายเก่าแต่ว่าขันเล่าว่าอยู่แล้วพี่นาพี่ฮือก็จะให้เจ้าล้ำแท่นอ้ายแต่พี่นี่เลยสิล้ำแท่นเก่าเรื่องคู่ดอนจังดอนสะบันแก่งฝ่าไหวนำมาสามแค่บันน้องแหนตาลีฟู่เกดหัวผู้เดือดเล่าบันไส้เขาไปใครไปดอกไม้ทำมวนตุลาคมเกดสายขวัญลวงเต่าเต่าควันน้ำเที่ยวดีอัตบุญน้องคือสารบันตียาตั้มแม่น้ำตั้มน้ำเลือดสักน้อยบันหินไล่บุญน้ำเต่าผู้เป็นเจ้าข้างแม่อ้างเขาบ้านเพิ่นเป็นอย่างมันจากต่างเพราะมันคนละบ้านนี่แหละได้อยู่บ้านเดียวก็ได้ยังบ่จบเอาไว้โอกาสหน้าอันนี้ล่ำให้พี่น้องฟังว่ามันเชื่อมในระหว่างฟังโขงเขานี่เชื่อมสัมพันธ์กันได้อย่างไรกับวัฒนธรรมเล่าในไทยเอาบ้านอ้ายเมืองหนองบ้านหนองเมืองพีก็เลยเชื่อมให้ฟังจืดๆแต่ความจริงมันสิชั่วโมงนึงมันสิมีสองตอนอันนี้ตอนแรกยังบ่จบเลยยังตอนที่สองคือท้องได้ถึงพี่น้องก็แต่นั้นไม่อยู่ละสมัยในโลกกลางมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหนาเพียงจะได้มาห่างเป็นดงพงป่ามีคณะนมเหนือเสือสามบาทผมเขียนยันสัตว์สิงเสือสิงมีมูลิ่งแล่นแล่นตามสายดังยังคอยมาล่ำให้ฟังมีงานกับจะคอยเอาเป็นตุเป็นตะอันนี้มาเพื่อศักดิ์ศรีของศิลปินของภาคอีสานสืบสานจะลงสืบสานไว้ว่าวัฒนธรรมของเฮาหมอล่ำล่ำใส่แค้นหมอล่ำล่ำใส่ดนตรีมันเฮ็ดไปได้จังไดพ่อแม่พี่น้องเขาผู้เกิดมาไงรุ่นผู้เกิดก่อนที่ได้รู้ว่าโอ้ยคือพ่อแต่เข้ามาล่างไงไงบุญสวงมาล่างก็มาล่างพ่อปอดิจะเขียนเด้อว่ามาล่างบ่บ่บ่เชื่อแล้วมันเป็นอีลิ่นล่ะบ่บ่ท่านเป็นหนอกเว้าหูนักที่ใจน้อยหลายนี่ก็ได้สบายดีตอนเช้าอีกเที่ยวนึงเด้อทุกคนเมื่อคืนนี้น้องลี่ไปเที่ยวงานเฉลิมที่ขวบมิตรภาพไทยลาวครบรอบ30ปีมาแล้วเนาะแต่ว่ามาเมื่อคืนนี้ก็คือบ่ได้อธิบายอย่างเลยนะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าน้องเรียนเมื่อยหลายแม่ก็เมื่อยหลายก็เลยแบบบ่ได้ทายอายน้อยนึงละพัดหลงลบทุกคนก็เลยเป็นมื้อเช้านี้ก็เลยสิมาเว้าอีกเนาะไปเมื่อคืนเนี่ยทุกคนต้องรีบฟาวได้ฟาวว่าก็เลยบ่ได้เปิดคลิปบ่ได้เว้าอีหยังรายละเอียดหยังเลยนะทุกคนเนาะและน้องลี่กะมาเทื่อนี้กะบ่ทันที่เพิ่นแสดงแสงสีเสียงเนาะทุกคนเนื่องจากว่าไปติดอยู่ด้านหันคนหลายแฮงเนาะและทีนี้แม่บางเพิ่นก็ได้ไปเห็นหมอลำหมอลำบ่แม่หมอลำชื่อดังที่เป็นไอดอลของแม่บางนะทุกคนแม่บางบอกว่าปกติเพิ่นได้ยินแต่เสียงเทื่อนี้ฮันเพิ่นได้เห็นตัวจริงแล้วเดี๋ยวสิมาถามความรู้สึกแม่บางเพิ่นรู้สึกไงเด้อเพราะว่าเมื่อคืนนี้อันทายไปหน่อยนึงแล้วหลงลบทุกคนเป็นเด้อรู้สึกไงเด้อแม่
ดีใจได้เห็นเพื่อนนะแม่เคยเห็นเพื่อนจากเธอเห็นแต่ในคลิปในอันวิดีโออันที่ว่าเพื่อนถ่ายลงนะแล้วมาเห็นตัวจริงก็ถือว่าคือว่าคาดคันเลยเนาะบอสลาดกับอันหมอลำบุญสวงนะเห็นของแท้เพื่อนกระเท่าแก่หลายแล้วตอนเพื่อนลำอยู่นำอันอังคณาบอกอันนี้ครับก็ลำเรื่องพระเวชสันดรท่านปอสลัดเพิ่นก็ยังนุ่มนะพอลำบุญสวงท่านเพิ่นก็บ่ได้เท่าปานนี้เนาะเพิ่นเอาลงท่านอันนี้ละเพิ่นก็เสนอตัวว่าได้80ปีก็เท่าหลายละแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีลีลาคือเก้าเนาะเท่าปานใดก็แนวคนเก้าคนเดิมนะถือว่าม่วนและแต่บ่ว่าแต่คนลาวเห็นเนาะแต่คนไทยเขาก็ยังชื่นชมอยู่ตลอดมาเบิ่งหน้างานของเพิ่นก็คนเยอะคนหลายไปเบิ่งเมื่อวานนี้ทุกคนเบิ่งผู้ใดก็เสียตลอดนะยืนไม้ยืนมือแบบว่าให้ทิพย์เพิ่นตลอดไอดอลเจ้าว่าหันนะไอดอลไม่บางเลยทุกคนครั้งแรกเนาะนี่ก็บ่ค่อยรู้จักดอกเพราะว่าบ่ได้มักหมอลำบ่ได้เคยเห็นเสนอชื่อเพิ่นเด้เนาะแต่เบิ่งนำคลิปนำมันนั้นเพิ่นหันก็ม่วนอยู่แล้วแต่ว่าเห็นคนเพิ่นก็ตกแต่งตอนนั้นก็ยังนุ่มเนาะเดี๋ยวนี้ก็เท่าแบบว่าเห็นธรรมชาติตัวกงเลยตัวจริงตัวจริงเลยตัวกงประมาณนี้แหละทุกคนแม่บางมากเฮงเนาะกับผ่ากันนั่งเบิ่งประมาณ30นาทีแหละแล้วก็มาเลาะซื้อของกินแล้วก็มาห้องทุกคนเพราะว่าตอนนั้นก็ประมาณตี4โอ้ยโมเมนต์4ทุ่มแล้วเนาะทุกคนเนาะลิกเลยกับแม่ก็เลยมาทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลุงลีกับแม่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย